สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนในรายการ Student Channel นะครับรายการวันนี้อาจารย์เองตั้งใจว่าจะมาสอนส่วนหนึ่งของวิชากลศาสตร์ที่ถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์นะครับแต่เรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอาจารย์อาจจะใช้เวลาสัก2ช่วงนะฮะในการที่จะสอนในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดมีเวลาเหลือเนี่ยก็จะได้สอนเนื้อหาอื่นอีกต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อาจารย์ขอเริ่มเนื้อหาที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนในวันนี้นะครับเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็อาจจะอยู่ในเนื้อหาของม.4นะครับหรือม.5แล้วแต่โรงเรียนนะครับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวการสอนของอาจารย์นั้นเนี่ยจะเป็นการ เขียนสดนะครับจะไม่ค่อยมีสไลด์อะไรขึ้นมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนักเรียนอาจจะจดตามแล้วก็ฟังแล้วก็คิดนะครับเนื้อหาที่เป็นฟิสิกส์โดยใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะครับโอเคครับสำหรับการที่เป็นวงกลมนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโดยตัวชื่อของหัวข้อเองเนี่ยก็เป็นการบอกเลยชัดเจนว่าเมื่อวัตถุก้อนหนึ่งนั้นมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วเส้นโค้งที่เราสนใจนั้นเนี่ยเป็นเส้นโค้งของวงกลมซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมก็ได้หรืออาจจะเป็นวงกลมทั้งวงก็ได้นักเรียนมาดูตรงนี้ครับว่าถ้านี่คือเส้นทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับนี่คือวัตถุก้อนหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองว่าวัตถุก้อนนี้นั้นเป็นเพียงแค่อนุภาคก็คือวัตถุที่เป็นจุดยังไม่สนใจขนาดของวัตถุก้อนนี้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนั้นเนี่ยโดยความรู้พื้นฐานของกลศาสตร์แล้วเนี่ยในบทต้นๆที่นักเรียนมาจะพบว่าความเร็วของวัตถุนั้นเนี่ยอยู่ในทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับความเร็วของวัตถุนั้นมีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่โดยที่ความเร็วตรงนี้แท้จริงแล้วตามนิยามก็คือเดลต้าเอสส่วนเดลต้าทีความหมายตรงนี้ก็คือว่าการกระจัดที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาถ้าเป็นความเร็วขนาดใดนั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ว่าเป็นเดลต้าเอสซึ่งตรงนี้หมายถึงการกระจัดซึ่งอันนี้นักเรียนจะต้องทราบมาแล้วจากบทก่อนหน้านี้นะครับเดลต้าทีก็เป็นเวลาที่ใช้แต่เงื่อนไขของความเร็วขนาดใดตรงนี้เนี่ยหรือความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งก็คือเดลต้าทีเข้าสู่ศูนย์นี่คือความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ทีนี้ถ้าเราสนใจการเปลี่ยนแปลงของความเร็วสำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าความเร็วของวัตถุนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าความเร็วนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณทางฟิสิกส์นั้นแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าเวกเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าสเกลาร์ความเร็วนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นทิศทางและขนาดต้องถูกสนใจในเวลาเดียวกันการที่ความเร็วของวัตถุนั้นจะคงที่หรือไม่คงที่นั้นเราจะต้องดูที่ขนาดและทิศทางนะความเร็วคงที่หรือความเร็วคงตัวนั้นเนี่ยนะจะหรือไม่เนี่ยเราต้องดูทั้งขนาดและทิศทางซึ่งอันนี้เห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นเส้นโค้งวงกลมหรือแม้กระทั่งไม่ใช่วงกลมก็ตามเนี่ยทิศทางของความเร็วของวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าเราเรียนเทียบ3ตำแหน่งนี้จะเห็นว่าทิศของความเร็วนั้นอยู่คนละทิศทางนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยทิศทางของความเร็วต้องเปลี่ยนละนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าความเร็วของวัตถุตัวนี้เนี่ยไม่คงตัวแน่นอนครับนะสมัยหนึ่งเราใช้คำว่าคงที่แต่ปัจจุบันเราใช้ว่าคงตัวซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกันนะฮะความเร็วไม่คงตัวเพราะว่าทิศทางของมันเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะมีการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศทางของความเร็วนะเปลี่ยนทิศทางของความเร็วมันการที่ความเร็วเปลี่ยนทิศทางนั้นเนี่ยมันก็ชัดๆว่ามันต้องเกิดความเร่งแต่ว่าทิศทางของความเร็วเนี่ยเนื่องจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะฮะขนาดอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ขนาดเนี่ยนะฮะขนาดของความเร็วนั้นเนี่ยขนาดของความเร็วนะขนาดของความเร็วนั้นอาจจะคงตัวหรือไม่คงตัวอันนี้แล้วแต่กรณีครับคงตัวหรือไม่คงตัวนี่คือเบื้องต้นที่เราสนใจการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งวงกลมทีนี้จากความรู้กลศาสตร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบความจริงว่าถ้าความเร็วไม่คงตัวเนี่ยจะเกิดความเร่งของวัตถุจริงไหมครับปริมาณหนึ่งที่สำคัญมากในวิชากลศาสตร์ก็คือความเร่งความเร่งนั้นเรานิยามว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรือหมายถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลานี่คือความเร่งของวัตถุซึ่งถ้าเราสนใจขนาดใดๆก็เป็นนิยามของความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งก็คือเมื่อเดลต้าทีเข้าสู่ศูนย์
เป็นความเร่งขณะใดขณะหนึ่งหรือความเร่งขณะใดๆมันผลจากการเปลี่ยนความเร็วของวัตถุเนี่ยจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งอันนี้ขอเป็นการดึงความรู้พื้นฐานเข้ามาเชื่อมโยงนิดหน่อยใช่ไหมฮะการเปลี่ยนความเร็วก็แสดงว่ามันเกิดเดลต้าวีเดลต้าวีนี่คือความเร็วที่เปลี่ยนไปเป็นความเร็วหลังลบด้วยความเร็วแรกหารในช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความเร็วนั้นนี่คือความเร่งของวัตถุทีนี้ตามความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากในกฎนิวตันข้อที่2เนี่ยนักเรียนคงทราบว่าการที่วัตถุจะเกิดความเร่งได้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากที่จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งได้ก็คือแรงรับที่มากระทำต่อวัตถุเพราะฉะนั้นกฎนิวตันข้อที่2บอกว่าแรงรับหรือแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุนั้นเนี่ยซิกมา f นะหรืออาจจะเขียนสั้นๆว่า f ก็พออนุโลมได้นะก็จะมีค่าเท่ากับมวลคือด้วยความเร่งแน่นอนวัตถุต้องมีมวลแล้วการที่วัตถุเกิดความเร่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอย่างหนึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งก็คือแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์นี่คือใจความของกฎนิวตันข้อที่2เพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์กำลังจะชี้เห็นว่าการเคลื่อนที่วัตถุเป็นวงกลมนั้นเนี่ยเราสรุปว่าความเร็วไม่คงตัวแล้วเกิดความเร่งแล้วการที่จะเกิดความเร่งได้ก็ต้องอาศัยแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำนั่นหมายความพื้นฐานของการศึกษาวงกลมนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่เชื่อมโยงเข้ามานั่นถือว่าเป็นหัวใจที่สุดสำหรับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมปัญหาอยู่ที่ว่าความเร่งของวัตถุขณะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะฮะมีสมการหน้าตาเป็นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องสืบค้นสืบหาต่อไปหน้าที่ของเราต่อไปก็คืออย่างที่กล่าวไว้ว่าก็คือว่าเราต้องการหาความเร่งของวัตถุความเร่ง a ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมถ้าเรามองว่าเป็นมองกรณีทั่วไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าณเวลา t เนี่ยวัตถุมีความเร็วเท่ากับ v นะครับวัตถุมีความเร็วเท่ากับ v แต่ณเวลาถัดไปนะเพื่อเราดูว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยนี่หมายความว่าณเวลา t บวกกับเดลต้า t อันนี้พอเข้าใจไหมครับว่ากำลังสนใจณเวลา t ใดๆกับณเวลาถัดไปอีกเล็กน้อยก็คือณเวลา t บวกเดลต้า t และมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับว่าเดลต้า t เข้าสู่0หรือเข้าใกล้0เพื่อต้องการสนใจความเร่งณเวลา t ตรงนี้จุดประสงค์ของการพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าเราต้องการหาว่าณขณะนี้ความเร่งของวัตถุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่และที่ไหนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากสำหรับการที่เราวิเคราะห์การเคลื่อนที่วงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าณเวลา t บวกเดลต้า t นั้นเนี่ยความเร็วก็จะเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามความเร็วยังอยู่ในที่สัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าในช่วงเวลา t ถึง t บวกเดลต้า t เนี่ยมีความเร็วเปลี่ยนไปเดลต้า v นั่นหมายความว่าณเวลา t บวกเดลต้า t ความเร็วก็จะกลายเป็น v บวกกับเดลต้า v นักเรียนหลายคนอาจจะใช้เวลาตัวนี้เป็น t 1ตัวนี้เป็น t 2ก็ได้อันนี้แล้วแต่การกำหนดตัวแปรที่เราพูดถึงอันนี้ใช้เพื่อความง่ายก็คือว่าที่เวลา t ความเร็ว v นะที่เวลา t บวกเดลต้า t ซึ่งเป็นเวลาถัดไปอีกเล็กน้อยเนี่ยให้ความเร็วกลายเป็น v บวกกับเดลต้า v ซึ่งก็หมายความว่าเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปอีกเล็กน้อยอย่าลืมว่าจุดประสงค์ของเราขณะนี้คือต้องการหาความเร่งความเร่งคืออะไรตามที่เกริ่นไว้จากเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่า a เท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t เพราะฉะนั้นเราต้องการหาเดลต้า v ออกมาก่อนเพื่อต้องการหาว่าความเร่งมีค่าเท่าไหร่มันถ้าเราต้องการหาเดลต้า v นั้นเนี่ยเราเอา2เวกเตอร์นี้มาเทียบกันซินะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่านี่คือเวกเตอร์ความเร็ว v ณเวลา t และณเวลาถัดไปความเร็วเปลี่ยนไปเดลต้า v นี่คือเดลต้า v นะ v บวกเดลต้า v ก็กลายเป็นความเร็ว v ณเวลาถัดไป v บวกเดลต้า v โอเคไหมครับลองดูลักษณะเวกเตอร์ตัวนี้ซึ่งอันนี้แน่นอนอาจารย์เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบวกเวกเตอร์เป็นมันถ้าเรามองว่าถ้าเดิมณจุดนี้ความเร็ว v ยกเวกเตอร์ v นี้มาแล้วบวกอีกเดลต้า v ความเร็วสุดท้ายณเวลา t บวกเดลต้า t ก็กลายเป็นว่าเวกเตอร์นี้บวกเวกเตอร์นี้และเวกเตอร์ลับก็คือจากหางเวกเตอร์แรกถึงเวกเตอร์สุดท้ายแต่เราต้องมองนิดหนึ่งนะครับว่าการที่ความเร็วเปลี่ยนจาก v กลายเป็น v บวกเดลต้า v เนี่ยนั่นหมายความว่าทิศทางของมันเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ทิศทางของมันเปลี่ยนจากเดิมผมเรียกว่าเดลต้าเซต้าเมื่อเดลต้าเซต้านี้ก็คือทิศของความเร็วที่เปลี่ยนไป อย่าลืมนะฮะความเร็วอาจจะมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทางเปลี่ยนแน่ๆแต่ขนาดเปลี่ยนหรือเปล่านั้น
อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเวลาจํากัดเนี่ยอาจารย์ขอสอนในกรณีทั่วๆไปเลยก็คือว่าความเร็วเปลี่ยนขนาดด้วยจะเห็นว่าขนาดของความเร็ว v กับขนาดของความเร็ว v บวกเดลต้า v เนี่ยไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้นะความเร็ว v เนี่ยความเร็วเนี่ยเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าเราหาเดลต้า v ตรงนี้ได้เนี่ยเราย่อมสามารถหาความเร่งได้อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนอยู่นิดหน่อยนะฮะอาจารย์ขอแยกความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือเดลต้า v เนี่ยเป็น2แนวอย่างชัดเจนนี่คือเดลต้า v ที่อาจารย์ขอเขียนว่ามันเป็นเดลต้า v ที่แตกเดลต้า v นี้ออกมาในแนวของ v ซึ่งเรียกว่าเดลต้า v ในแนวขนานกับ v เดิมแล้วก็ทิศนี้ก็จะเป็นการแตกเดลต้า vนะเข้ามาสู่ในแนวตั้งฉากกับ v เดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ขอแยกเป็น2แนวเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่จุดสำคัญสำหรับการที่เป็นวงกลมอีกครั้งนะฮะเดลต้า v นี้เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะแตกได้2แนวนะตามหลักการแตกเวกเตอร์ทั่วไปแนวหนึ่งที่เราใช้นั้นก็คือแนวความเร็วณเวลาทีอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวตั้งฉากกับความเร็วณเวลาทีเพราะฉะนั้นความเร่งของวัตถุเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนความเร่งว่าa นะเท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t เราสามารถที่จะแยกออกมาว่ามันเป็นเดลต้า v ในแนวที่ขนานนะหารด้วยเดลต้า t บวกกับเดลต้า v ในแนวที่ตั้งฉากแล้วหารด้วยเดลต้า t แน่นอนว่าเดลต้า v เนี่ยสามารถแยกได้2แนวเป็นเวกเตอร์ทั่วไปก็คือเดลต้า v ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับเดลต้า v ตั้งฉากบวกเดลต้า v ขนานแบบเวกเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าการที่เราแยกเดลต้า v เป็น2เทอมเนี่ยแล้วหาความเร่งออกมาโดยการหารด้วยเดลต้า t เวลาที่ใช้จะสามารถทำให้เราแยกความเร่งได้2แนวก็คือเป็นความเร่งในแนวขนานกับความเร็วและเป็นความเร่งในแนวตั้งฉากกับความเร็วอันนี้คือจุดสำคัญอาจจะดูยาวนิดนึงแต่ว่าอยากให้ได้คอนเซปต์ตรงนี้จริงๆเราไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะมองก็คือว่าเราแยกเดลต้า v เป็น2ทิศนะครับทีนี้จินตนาการนิดหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเดลต้าทีเข้าสู่ศูนย์เนี่ยเงื่อนไขที่บังคับของเราขนาดนี้คือเราต้องการขนาดใดๆเพราะฉะนั้นเดลต้าทีเข้าสู่ศูนย์เนี่ยแสดงว่าเดลต้าเซต้าเข้าสู่ศูนย์ด้วยก็หมายความว่าความเร็วเนี่ยเปลี่ยนทิศทางไปเล็กน้อยเท่านั้นนั้นการที่ความเร็วเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยจะทำให้เราสังเกตเห็นว่าเจ้าเดลต้า v ในแนวขนานเนี่ยเดลต้า v ในขนานเนี่ยมีขนาดเท่ากับขนาดของความเร็วที่เปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าถ้าลองจินตนาการนะครับนักเรียนลองจินตนาการดูว่าเดลต้าเซต้าเข้าสู่ศูนย์เนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์เดลต้า v เวกเตอร์ v บวกเดลต้า v เนี่ยมันอยู่ชิดค่อนข้างจะชิดอยู่กับ v ก็คือเดลต้าเซต้าค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าเดลต้า v ในแนวขนานเนี่ยก็คือมีขนาดเท่ากับขนาดของความเร็วที่เปลี่ยนไปคล้ายๆกับว่าเอาความยาวอันนี้ลบด้วยความยาวอันนี้ได้ถ้าเกิดว่ามุมเดลต้าเซต้าค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเดลต้า v อันนี้เนี่ยประมาณได้ว่ามันมาจากการเปลี่ยนขนาดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเดลต้า v อันเนี้ยมาจากการเปลี่ยนขนาดของความเร็วเดลต้า v แนวขนานเนี่ยนะถือว่าเมื่อเดลต้าเซต้าเข้าสู่ศูนย์แล้วเนี่ยเป็นเดลต้า v ที่เกิดจากการเปลี่ยนขนาดของความเร็วแต่ถ้าเกิดเดลต้าเซต้าเข้าสู่ศูนย์แล้วเรามองทิศของเดลต้า v ตั้งฉากเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าความเร็วมีขนาดเท่าเดิมเนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งถ้าความเร็วมีขนาดเท่าเดิมเนี่ยก็หมายความว่าโอเคถ้าเรามองว่าจากนี่ถึงนี่เนี่ยมีขนาดเท่ากับของเวกเตอร์ v มันถ้าเดลต้าเซต้าเข้าสู่ศูนย์ปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเดลต้า v ทิศเนี้ยเดลต้า v ทิศตั้งฉากเนี่ยมาจากการเปลี่ยนทิศทางของความเร็วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอาศัยจินตนาการพอสมควรสรุปเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอที่จะลงรายละเอียดมากเนี่ยนะฮะขอดูคร่าวๆแล้วกันว่าสรุปว่าเดลต้า v อันนี้นะครับ